กลับมาที่บ้านเราค่ะด้านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ห่างหาย2สัปดาห์นะคะเพราะว่าติดภารกิจที่ต่างประเทศวันนี้มาประชุมครม.เรื่องหลักๆสำคัญวันนี้ก็คือเรื่องของแรงงานไทยค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจที่แรงงานไทยนับหมื่นคนที่อิสราเอลต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ต่อหลังจากที่นายจ้างนำเงินมาล่อเพื่อนำเงินมาช่วยคนหลักแสนหรือว่าหลักล้านที่เป็นห่วงโซ่พึ่งพาการดูแลของพวกเขาดังนั้นนโยบายการเงินการคลังที่ดีไม่ใช่แค่รักษาวินัยการเงินเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีไม่ใช่เอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อให้ได้เงินมาพี่น้องประชาชนเนี่ยนับหมื่นคนเนี่ยที่ต้องเสี่ยงชีวิตอยู่เพื่อที่จะเอาเงินกลับมาช่วยคนเป็นหลักแสนหรืออาจจะถึงหลักล้านได้ที่เป็นห่วงโซ่ทางที่เขาต้องมาพึ่งการดูแลของพวกเขาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายการเงินการคลังที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่รักษาวินัยการเงินอย่างเดียวแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีไม่ใช่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินทั้งนี้ในที่ประชุมครม.วันนี้ตนได้สั่งการให้ทุกกระทรวงช่วยดูแลในเรื่องนี้อยู่เนื่องจากแรงงานที่เดินทางกลับจากอิสราเอลเป็นแรงงานที่มีคุณภาพดูแลเรื่องผลตอบแทนให้ดีขึ้นและไทยสามารถที่จะนำแรงงานเหล่านั้นกลับประเทศได้วันละ600-800ซึ่งขณะนี้ยังสามารถดำเนินการได้อยู่และมีผู้แสดงเจตจำนงจะเดินทางกลับประเทศมากขึ้นขณะที่ตัวประกันผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอิสราเอลขณะนี้จำนวนยังคงเท่าเดิมนะคะส่วนเรื่องที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันจำนวน50คนจะมีคนไทยหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานแต่หวังว่าขอให้มีคนไทยร่วมอยู่ด้วย